รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าวันหนึ่งผมรักใครความรักจะเป็นคนบอกผมนะพี่ธรคิดยังไงกับพี่พีอะคะนี่ต้องเลยนะมานี่เฮ้ยคบไปเอ้าฉันจะพี่เฮ้ยฝากอันนี้ไปให้พี่ภูได้ไหมคะอย่ามาไร้สาระนะฉันไม่เคยคิดอะไรกับนายภูนั่นซะหน่อยก็แค่ลูกเพื่อนพ่อที่คอยไปรับไปส่งเท่านั้นเองต่างคนก็ต่างเมาให้มันจบๆไปแล้วกันนี่เจ้านายแกจะไม่โทรมาง้อฉันจริงๆใช่ไหมได้งั้นฉันจะปล่อยให้รอซะให้เข็ดเลยคอยดูไม่รอดแล้วตอนนี้อ๋อพ่อก็ติดตามอยู่นะแต่ไม่เห็นพ่อแม่ครับผมไปเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับพูทานอะไรหน่อยไหมลูกตลอดเวลาเลยวัยรุ่นเป็นอย่างนี้นะแม่เอ้าทำไมลงมาช้านักล่ะพริบทำอะไรนิดหน่อยค่ะเอารีบๆเข้าลุงพร้อมก็รออยู่ลุงพร้อมหายดีแล้วเหรอคะเอ้าปู่ชิดก็ไม่ได้บอกลูกเมื่อวานนี้หรอเปล่าค่ะเมื่อวานเขาบอกพ่อว่าเขาจะบอกลูกเองอีกทั้งยังขออนุญาตพาลูกไปทานข้าวเย็นด้วยเลยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะพ่อยังไงผมมันก็แค่ลูกเพื่อนพ่อคุณที่คอยมารับมาส่งก็แค่นั้นแหละแกโอเคใช่ไหมไม่เป็นไรแน่นะแต่แกอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครก็แล้วกันฉันอยากคุยกับพี่ธรให้รู้เรื่องก่อนปะหยุดไปหลายวันฉันตามงานไม่ทันเลยว่ะแกโอ้โหนี่เล่าคืนนั้นทำแกเป็นขนาดนี้เลยเนี่ยก็คงงั้นน่ะช่างมันเถอะนี่ฉันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรวะ
็ปิดเครื่องไงปิดเครื่องปิดหนีสาวอะกูไม่ใส่ใจเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกนะเว้ยแล้วน้องเขาเป็นคนบอกเองว่าไม่ให้กูยุ่งกับเขาไงเนี่ยแหละนะที่เขาเรียกว่างอนน้องเขาแค่ไปชดปะวะมึงอะคิดมากผู้หญิงเขาเป็นอย่างนี้แหละไม่หรอกมึงน้องเขาเมากับเพื่อนเขาว่าเขาไม่ได้ชอบกูและอย่างนะเว้ยตามสถิติแล้วเนี่ย 85% ของคนที่พูดลับหลังต่อเรื่องคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นเรื่องจริงแต่มันก็ยังมีโอกาสอีก 15% ที่เหลือไม่ใช่หรอวะมึงไม่ลองดูอ่ะรักฉันบ้างหรือเปล่าอย่าให้ฉันต้องเดาอีกเลยผมจะไปซื้อป๊อปคอร์นน่ะคุณจะเอาอะไรไหมไม่ค่ะรักฉันบ้างหรือเปล่าคุณคิดอะไรกับผมดูแลอยู่ทุกวันเธอทำไปอยู่นั้นแปลว่าไงอยากจะบอกว่ารักก็รู้จะทำผิดไปถ้าบังเอิญไม่คิดอะไรเหมือนกันพี่ภูฝากมาให้อ่ะกลัวเข้าใจผิดเองตีความทุกอย่างพลาดไปแท้ที่จริงก็เป็นแค่ความเป็นห่วงทั่วทั่วไปลูกค้ารับอะไรดีคะแซลมอนแอนด์แมชค่ะแบบผมที่รักกันแกไปกินเนื้อย่างโกเบกันฉันอยากกินอ่ะฉันไม่ไปจ้ะเพราะว่าวันนี้มีนัดแล้วใหญ่เว้ยโอ๊ยอย่าพูดมาตั้งนานแล้วประโยคเนี้ยสวยอ่ะสวยมากฉันขอบายว่ะแกก็ไปกับพี่พร2คนดีโอ๊ยไปกันเยอะๆสนุกอ่ะเนาะไม่ไปฉันไม่กินเนื้อไงพี่พีฉันคงไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลุงพร้อมมารับเราลุงพร้อมแล้วพี่ปู่อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาจะอยู่ไหนก็เรื่องของเขาเนาะไม่ใช่เรื่องของฉันงั้นเดี๋ยวฉันไปนะไปละเอาโอ้แม่ทำกับข้าวอะไรเยอะแยะคะเนี่ยนี่วันนี้นะจะมีแขกของคุณพ่อมาทานข้าวกับเราที่บ้านด้วยงั้นพิบคอยอยู่บนห้องนะคะโอ้ยได้ยังไงลูกเดี๋ยวแม่ก็ต้องขึ้นไปตามเราลงมาอยู่ดีแหละดูทำหน้าเขาสิเอาอย่างนี้ลูกหนูเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะแล้วก็แต่งตัวลงมาทานข้าวพร้อมกันนะลูกนะค่ะแม่ไปอาบเร็วๆลูกจะได้ลงมาทานข้าวนะลูกนะการกินข้าวกับพ่อก็ว่าแย่แล้วนะแต่นี่กินข้าวกับพ่อแล้วต้องไปกินกับแขกของพ่ออีกโอ้เวลากินข้าวนี่นะต้องค่อยๆเคี้ยวอ่ะมีครั้งนึงคลิปกินแล้วข้าวติดคอเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยจ้าหลังจากนั้นพิพก็เลยหลีกเลี่ยงการกินข้าวกับแขกของพ่อแล้วนี่ยังไงตามมาหลอกหลอนกันถึงที่บ้านโอ้โหนี่ไม่ได้มานานมากเลยนะจำได้ว่าตั้งแต่พิพีเพิ่งเกิดอะมั้งเปลี่ยนไปเยอะเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเอ้าแล้วหายหายหน้าหายตาไปนานเลยนะเปลี่ยนไปโตขึ้นเยอะเลยจำแทบไม่ได้เลยอ่ะอาหารพร้อมแล้วค่ะครับไปทานข้าวกันเลยดีกว่านะคะไปเชิญค่ะอ
คุณมาด้วยเหรออืมคุณลุงพอพรชวนมาแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมจะไม่ยุ่งกับคุณทำให้คุณรำคาญใจแน่นอนแล้วรูปเนี่ยฉันฝากเอาไปทิ้งด้วยฉันไม่ต้องการแล้วเราลองกลับมาคบกันดูอีกทีไหมน้องพี่คิดถึงพี่บ้างไหมคะ